เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมมาเจอครั้งนะครับกับ My Escape นะครับกับป้อมนะครับผมจากคุณพรีสมุกใจหงการเรียกชื่อคนในภาษาไทยที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันค่อนข้างยากนิดหน่อยเราต้องขอมาว่าไปด้วยไอเกมที่ผมกำลังดูพอดีนะผมก็เลยกำลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยก็เลยมาตอบแก้ตอนอัดคลิปนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาตอบคอมเมนต์นะเกมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสั้นๆกันนะครับผมจากการที่ดูนะครับผมคร่าวๆนะคือมองถึงอนาคตของตัวไอ้นี่มาแล้วมี market place มาแล้วนะครับผมซึ่งแบบราคาก็เฮ้ยพอรับได้อยู่นะราคาตอนนี้แบบถ้าใครอยากจะซื้อในตอนนี้พอจะรับได้อยู่นะครับถ้าแบบสนใจนะแต่แน่นอนที่สุดว่าคุณยังซื้อไม่ได้ฮะคุณฟังผมไม่เป็นคุณยังซื้อไม่ได้เพราะว่าในรถแมพของเขาเนี่ยเขาจะในเว็บไซต์ของเกมนะเขาจะเปิด IDO นะครับผมหรือก็คือรอช่วงเวลาที่คนที่ลงส่วนใหญ่เป็นแคปิตอลของเวียดนามซะเยอะเลยนะนี่ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาสนับสนุนเกมแนวเกมแนวนี้เยอะจริงๆนะครับผมติดตามมาอยู่นะแล้วกำลังดูอยู่ว่า IDO ของเขาเนี่ยจะเปิดในเดือนโนเวมเบอร์นี่แหละแต่เขาเปิด AirDrop แล้วลิสต์เด็กแล้วรอเทสเน็ตรันนะครับผมคือเอาจริงคือเราอาจจะไม่ทันในช่วงเวลาที่เขาเปิด IDO นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีรางวัลให้ในช่วงเวลานั้นนะแต่เอาจริงเราไม่ใช่คนเวียดนามโดยตรงอ่ะบางทีสายที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบช้ากว่าเขาเล็กน้อยนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดก็คือคุณสามารถที่จะซื้อ Marketplace ได้ของเขานะมาซื้อสามารถซื้อได้นะครับผมซึ่งเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งที่มันจะมีโอกาสสำหรับเรานะแต่แน่นอนที่สุดว่าในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมขอคอนเน็กแป๊บหนึ่งนะฮะคือการคอนเน็กเมตาแมสเนี่ยเราต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบเรากดอะไรขึ้นมาก็กดไปแบบเบอร์เบอร์อย่างนั้นไม่เอานะอันตรายเพราะว่ามันสามารถที่ทำให้เราโดนแฮ็กได้ง่ายๆนะครับผมอาจจะโดนแฮ็กหมดตัวก็ได้ใครจะไปรู้น่ากลัวมากขอบอกสามารถซื้อสเปเชียลลัคกี้ได้โดย150 BUSD แต่ตอนนี้หมดแล้วเปล่าวะเดอะอีเวนต์ตอนจบไปแล้วนะครับผมแอสเซทที่ซื้อได้ตอนนี้ไม่มีสเต็กไม่มียังไม่มีขอมินิมัม1โทเค็นสามารถสเต็กได้ในมาร์เก็ตโอ้โหราคาบนนั้นเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวพอสมควรนะครับจากการที่ดูคาวาซากิเดี๋ยวอ๋อไม่มันไม่ได้ใช้ชื่อเต็มๆคาวากิกิซูเปอร์พิกฮุนดี้ราคา1,500 HWL ตกเท่าไหร่นะขอดูราคา
ตกราว$300นะครับผมหรือราว3,399,000กว่าบาทสำหรับการซื้อขายมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะพระเจ้าราคานี้โดนใจทีเดียวเชียวแต่เราไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเพราะมันจะอาจจะเปิดรอบใหม่ในไม่ช้านี่นะซึ่งโอกาสเปิดรอบใหม่นั้นก็มีโอกาสพอสมควรครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะแบบจะซื้อไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดอะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเราได้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าเราต้องซื้อติ๊กเก็ตในการเล่นนะครับผมทุกครั้งนะอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมถ้าผมจากที่ผมมองนะพวกแบบตอนเวลานี้อะไรที่ขายแพงๆเนี่ยอย่าไปรีบซื้อขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในโลกของเมตาเวิร์สอ่ะมันจะฟองสบู่แตกเมื่อไหร่คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมว่ามันมีคนอัดเงินเข้าไปใช่ไหมพออัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดรูปแบบที่เรียกว่าฟองสบู่ขึ้นมาได้ในอนาคตซึ่งผมไม่อยากจะพูดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ความเป็นจริงที่มันเคยเกิดขึ้นในสังคมเราในอดีตนะครับผมหรือสังคมโลกในอดีตเนี่ยทำให้เราเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันแบบบูมขึ้นเรื่อยๆเร็ว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 ๆเนี่ยสุดท้ายมันจบไม่สวยนะครับผมก็คือแบบอยู่ๆก็แบบร่วงลงมาแบบดิ่งทิ้งดิ่งเลยก็มีนะตอนนี้กำลังดูอยู่นะว่าข่าวที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ตามที่เขาต้องการได้ถึงขนาดไหนนะครับผมไอ้ NFT sale เนี่ยเราต้องรอก่อนว่าในช่วงเวลานั้นจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงถ้ามาแล้วผมจะรีบบอกนะครับแต่เขาก็พยายามบอกว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะพยายามทำให้ออกมาในเดือนพฤศจิกายนให้ทันนะครับผมแต่นี่ก็ใกล้ๆจะธันวาแล้วนะครับ December แล้วก็อาจจะเป็นถึง December ก็ได้นะครับก็ว่ากันไปนะโดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสร้างเมืองขึ้นมาด้วยเพื่อที่แบบว่าให้ตอบสนองวิชวลเรียลิตี้นะครับผมก็คือแบบอาจจะมีการสายแว่นตานะก็ต้องตอนนี้ก็ต้องดูนะครับผมว่าลักษณะต่อไปในอนาคตที่เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแอร์ดรอปที่เขาจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ลองติดตามกันดูได้ในทวิตเตอร์ของเขานะครับเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะก็ช่วยกันดูครับผมเผื่อมีอะไรที่แบบว่าเอ้ยสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับผมหรือพี่น้องของเรานะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับมันคือเกมแข่งรถดีๆนี่แหละครับผมที่จะลงใน Android กับ iOS นะครับผมแต่มองอย่าผมไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่ามันจะลงในรูปแบบนั้นแล้วเราสามารถขับได้นะครับผมมีเดโมให้เล่นด้วยนะไม่มีเดโมด้วยเหรออืมเดโมยังไม่เสร็จมั้งน่าจะเออร์เลอร์อยู่ก็ลองทดสอบดูลองซื้อหามาเก็บไว้ก็ได้นะครับผมราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้แพงขนาดนั้นนะแต่ราคาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ดูกันไปแล้วกันเพราะว่าจากที่ดูมูลค่าของการซื้อขายกับมูลค่าตลาดราคาตลาดเนี่ยมันพอๆกันเลยนะก็ระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับผมแต่เหรียญมันมีน้อยนะตรงนี้แหละที่มันทําให้มูลค่าดีขึ้นเร็วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบนะครับผม